เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดช่วงหลังนี้นะคะก็มีคนใกล้ชิดทักว่าเป็นคนที่ผิวเหลืองขึ้นนะคะก็เลยอยากจะทราบว่าเอนไซม์สามารถช่วยในเรื่องของดีซ่านได้หรือเปล่าคะสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับคนที่เป็นดีซ่านมักสังเกตได้จากอาการตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะเหลืองเหมือนสีขมิ้นนะครับมีสาเหตุมาจากการทำงานของตับและทางเดินน้ำดีผิดปกติสามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุเลยนะครับโรคดีซ่านนั้นเกิดจากการที่สารบิลิรูบินในกระแสเลือดมีมากกว่าปกติซึ่งสารบิลิรูบินคือสารเคมีชนิดนึงที่ให้สารสีเหลืองออกน้ำตาลโดยเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดร่างกายจะกำจัดสารนี้ออกจากร่างกายทางน้ำดีและทางปัสสาวะสาเหตุของโรคดีซ่านมี3สาเหตุหลักๆดังนี้นะครับ 1. มาจากการที่ร่างกายสร้างสารบิลิรูบินมากเกินไปผู้ป่วยในกลุ่มนี้จะไม่สามารถขับสารบิลิรูบินออกจากร่างกายได้ทันทำให้มีการคั่งของสารภายในร่างกาย 2. เกิดจากการทำงานของตับผิดปกติซึ่งตับมีหน้าที่ในการกองสารบิลิรูบินออกจากร่างกายเมื่อตับทำงานบกพร่องจึงทำให้ตับไม่สามารถกองสารนี้ออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ 3. เนื่องจากทางเดินน้ำดีเกิดการอุดตันถ้าตับกองสารบิลิรูบินได้แต่ท่อทางเดินน้ำดีเกิดอุดตันก็จะทำให้ร่างกายไม่สามารถขับสารนี้ออกจากร่างกายได้เมื่อสารนี้มากเกินไปจะทำให้เกิดการคั่งในร่างกายและทำให้ไปสะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายอาการที่จะสังเกตได้คือตาลิ้นฝีปากและผิวหนังจะมีสีเหลืองแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์ที่สามารถช่วยได้จะเป็นเอนไซม์ในกลุ่มไลเปสซึ่งจะช่วยให้ตับทำงานได้อย่างปกติสามารถสังเคราะห์และกองสารนี้ออกจากร่างกายไม่เกิดการอุดตันของทางเดินน้ำดีและเมื่อสารบิลิรูบินในกระแสเลือดมีปริมาณเป็นปกติก็จะทำให้ไม่เกิดอาการคั่งของสารนี้ภายในร่างกายอีกนั่นเองครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว